ผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการเมื่อคืนนี้ครับเล่นของกันเลยครับดูครับขึ้นมาคมกันเลยครับใครจะสูงกว่ามีการเหยียบเท้ากันด้วยเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศของค่ายครับเพราะว่าลำน้ำมูลหรือว่าขุนเข่าเวตานี่ได้แชมเปี้ยนมาจากเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องส่วนฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์นั้นไปสยบจอมภพเล็กสอสุมาลีมาครับมวยสองค่ายนี้จึงกลายเป็นว่าโกรธกันมาครับนักมวยออกมานี่เล่นของกันเลยครับชิงดีชิงเด่นกันตั้งแต่ยังไม่ชกครับมวยคู่นี้เตาปูนแมนชั่นมอบให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ครับแล้วคู่นี้ก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์แบนเทอร์เวทซึ่งทางด้านลำน้ำมูลเป็นเจ้าของตำแหน่งวันนี้ฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์รุ่นน้องครับศิษย์ของคุณใหม่เมืองคอนเป็นผู้ท้าชิงผมขับเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่ค่ายเกียรติบ้านช่องของคุณใหม่แต่เวลานี้ไปอยู่ที่อุบลแล้วครับจะเอากลับคืนได้ไหมต้องตามไปชมครับมวยหมัดหนักนี่กางเกงสีน้ำเงินหันหลังท่านผู้ชมนั่นแหละครับมีหมัดด้วยเพราะว่าในอดีตท่านเคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนขนุนเพชรตอนนี้ยิ้มเดินนี่แหละครับออกหมัดแล้วเอาประคัดรัวเป็นชุดแล้วมาเป็นแบบปืนกลยิงหมัด1-2แล้วคำแทงด้วยมาดุดันเลยครับมวยคู่นี้โกรธกันมาเป็นแรมปีหรืออย่างไรครับนี่คือศักดิ์ศรีของค่ายครับหล่นแล้วครับนับไหมไม่นับครับลุกเร็วครับเดินต่อแล้วครับเข้ามาเจอหมัดอีกเอาแล้วครับคำแทงแล้วแลกเข่าเอาประคัดวางหมัดครับยิงหมัดเอาประคัดมาตรงตูนี่ที่เด็ดครับโอ้โหครับไม่ทราบว่ามีความแค้นอะไรกันนักหนาครับโอ้โหดูตัวสอกแล้วขุนเข่าเวตาลหล่นหรือไม่หล่นครับหล่นหรือเปล่ายิงหมัดบวกสอกอัปคัตไม่ถึงกดเขาลงมาแทงโอ้โหมวยคู่นี้ครับเสียวตั้งแต่ต้นๆเลยครับน่าสมกับมวยเงินแสนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นเข่าแต่ละลูกลำน้ำมูลโดนเข้าไปนี่โอ้โหเจ็บเลือดเกินแต่ยังยืนอยู่ได้ครับขันยังทนได้ดูครับเมาเป๋ไปเป๋มาดูกัดฟันเดินเข้าไปใส่เลยครับดีเองครับไม่ว่าจะทีข้าเองอย่าร้องนะเดินแล้วครับลำน้ำมูลขึ้นเข่าเวตาลครับยังเกาะไม่ได้ยังตีไม่ได้ครับรับโอ้ยขึ้นก้านคอเลยนี่เอาแล้วครับได้มาดอกแล้วกดแล้วขึ้นการพอแล้วกดทีบลงมาเหน็บแล้วครับผ่านนาทีวิกฤตแล้วกดคอลงมาตีไม่ได้หมุนออกคาแล้วครับฤทธิเดชทำแพงยิงหมัดลำน้ำมูลโดนไม่หล่นครับดูครับยังเป๋อยู่เลยครับมวยคู่นี้ตากันตัวออกเป็นมวยสากลแล้วครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ดูพิชิตติดบางพระจันทร์ต่อกับคุณยินลีเอาแล้วโดนมาขามีอาการแล้วโดนบ้างแล้วครับฤทธิเดชโดนบ้างแล้วโดนหมัดขวาคำแทงกดคอลงมาตีได้ไหมตีไปเรื่อยๆแล้วครับหมุนออกข้างแล้วครับฤทธิเดชอัปคัตไม่เข้าฮะเกี่ยวกรอกกดคอลงมาแทงโอ้โหหมดยกที่สองมวยคู่นี้ผมภาพช้าครับโดนกันอย่างไรครับจริงได้เป็นมวยคู่ดุเดือดประจำสัปดาห์ครับอัปคัตไม่ถึงดูลำน้ำมูลครับประคองตัวรอดออกมาได้ครับเอาไปเจอฮุกซ้ายอัปคัตอัปคัตอัปคัตโอ้ออกปัดเป็นปืนกลเลยครับขนุนเพชรจอนนี่ยิ้มหรือฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์นั่นแหละครับเสียบขึ้นไปเลยสู้เข่าครับหัวจิตหัวใจทั้งคู่คำแทงดูขุนเข่าเวตาลครับโดนขนาดนี้ไม่หล่นอัปคัตโดนดอกนี้แล้วครับเข่าอ่อนเลยกดคอลงมาแล้วแทงสวนเสียจังหวะครับพลาดล้มลูกนี้ครับไม่ถึงนับดอกนี้ครับโดนชุดนี้อีกชุดนึงครับโอ้โหใจคอนะครับใจเพชรจริงๆครับลำน้ำมูลสอสุมาลีโดนเท่าไหร่ไม่หล่นครับดูครับมาเป็นชุดๆครับฤทธิเดชดอกนี้รับเต็มๆอีกมุมครับโอ้โหขึ้นก้านคอครับดอกนี้ได้มาครับซึมไปเลยเหมือนกันครับแล้วตามครับยิงหมัดขวาดอกนี้ครับต้องเกาะเชือกไว้เลยครับฤทธิเดชโดนอันนี้มีอาการเลยเห็นแล้วครับลำน้ำมูลเห็นต้นเสียปลายได้ครับชมกันต่อขึ้นยกที่3เหตุการณ์ในเวทีก็ให้ทางด้านลำน้ำมูลเป็นต่อประมาณ 7-4 ครับว่าแล้วครับต้นร้ายปลายดีครับตอนต้นนั้นโดนถึงหล่นนะครับแต่ว่าปลายนี่เริ่มจะได้ขึ้นการคอมาแล้วต่อยหมัด
ฤทธิเดชนี่ออกอาการครับราคาจึงอยู่ที่กางเกงสีชมพูคลิปฟ้านั่นแหละครับขุนเข่าเวตาลแฟนเชื่อว่าถ้าทรหดไปปลายนั้นดีกว่าเป็นต่อถึง 7-4 ชมกันต่อครับนี่คือการชกของยกที่3สมกับเป็นมวยรุ่นพี่ครับพี่ติดตลอดเลยไม่ยอมให้ทางด้านฤทธิเดชตั้งตัวได้เลยดูครับโผมาทั้งตัวเอาให้ฤทธิเดชเอาให้หมดครับจะบดให้หมดแล้วครับมาแล้วครับอาวุธถนัดของเขาแล้วครับขุนเข่าเวตาลครับฉายามาแล้วครับเกาะติดแล้วครับเริ่มจะเกาะติดนะครับอันสามนี่ขวาได้ไหมยิงหมัดแล้วคว้าเลยครับมีอาวุธนำครับต่อยให้งงแล้วก็จับแล้วตีครับจัดยังไม่ได้ครับเน็บไปเรื่อยๆครับติดแล้วพอติดแล้วตีเริ่มแผ่วไปหน่อยครับทางด้านลิทเดียดแม้ยกที่2นี่แกเร่งเหลือเกินนะก็เลยว่าเร่งแบบสุดๆแล้วครับเริ่มจะเกาะได้แล้วครับขุนเข่าเวตาลเกาะได้แล้วตีได้ไหมหลุดออกไปได้หมดยกที่3แหมเดินอย่างระทดระทวยเลยครับขึ้นยกที่4ครับยกที่4เหตุการณ์ในเวทีก็ให้ทางด้านลำน้ำมูลได้เปรียบขึ้นไปถึง 5-1 ครับแฟนบนล็อกก็เห็นว่าถ้าทรหดนั้นยืนระยะดีกว่าด้วยแล้วครับแล้วก็มองเห็นว่าฤทธิเดชนั้นเริ่มจะแผ่วๆลงไปนิดๆแล้วหมดให้หมดแล้วครับยกนี้เกาะลงมาแล้วครับเกี่ยวลงมาแล้วเหน็บแล้วเอาละครับมากับพรมดันดีแล้วครับอย่างนี้ต้องตีเข่าแล้วครับเหน็บกดคอลงมาเอาละครับดิ้นหลุดไหมดิ้นไม่หลุดก็ลำบากแล้วครับเริ่มจะดิ้นไม่หลุดครับฤทธิเดชแทะไม่หลุดแล้วครับต้องเหวี่ยงต้องสะบัดออกเดินให้ติดๆแล้วครับขุนเข่าเวตาลกดคอลงมาทีบแล้วเนบมาแล้วครับมากับทอมดันดีแล้วดูครับหัวใจคอของลำน้ำมูลครับโอ้มาเป็นแบบศิลปินเดี่ยวเลยครับโชว์แล้วกดแล้วเนบฤทธิเดชรับไปเต็มๆเลยครับเนื้อครับเรียกว่า115ปอนด์ในยุคนี้นี่เขาต้องยกให้กับลำน้ำมูลครับโอ้หล่นเลยครับดอกนี้โดนชุดใหญ่ครับโอ้โหนี่แหละครับเสียบไปทางระหว่างยอดอกกับปลายคางยังมึนอยู่เลยครับฤทธิเดชอีกชุดนึงครับหมดยกระฆังถ้วยสมภาชาครับทีบลงมาแล้วเหน็บครับหายใจไม่ทันครับตีให้หายใจไม่ทันจริงๆครับนี่ครับโอ้ครูดไปเลยครับครูดตั้งแต่หน้าอกถึงปลายคางไปเลยขึ้นอัน5ครับยกสุดท้ายราคาไปไกลแล้วครับคุณป่าครับก็ยกที่4นี่ฤทธิเดชถูกนับครับในเวทีก็เลยไปบาร์เซโลนา51ครับบนล็อกไปไกลสุดกู่แล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของกิตติยศด้วยครับขุนเข่าเวตาลหรือลำน้ำมูลสอสุมาลีนี่ก็พบความแค้นนะครับเป็นความแค้นของเพื่อนร่วมค่ายจอมพบเล็กสอสุมาลีนั่นเพื่อนร่วมค่ายนั้นไปแพ้กางเกงสีน้ำเงินมาครับแพ้ฤทธิเดชมาวันนี้ก็เลยพบเอาความแค้นมาชำระแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายใจคอครับเหมือนโกรธกันมาเป็นแรงปีจริงๆครับมวยผู้ที่ขึ้นมานั่นเล่นของกันเลยครับชิงความได้เปรียบครับมีการเหยียบย่ำเท้ากันด้วยหมดยกสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็เลิกกันแล้วก็แล้วต่อกันนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมาให้น้ำครับขึ้นมาให้น้ำลำน้ำมูลสอสุมาลีครับแล้วผมปรากฏว่าลำน้ำมูลสอสุมาลีก็ป้องกันตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้ครับชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ครับ